ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์นะคะก่อนที่จะพาน้องนีและคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสกู๊ปในวันนี้ต้องถามก่อนว่าปกติเวลาที่เรากินอาหารกินข้าวกินขนมเข้าไปซีเรียสกับเรื่องของปริมาณแคลอรี่มั้ยคะส่วนตัวจริงๆไม่ค่อยเครียดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนที่ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็นะเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่มาใกล้ๆหน่อยมา มิจะตีให้จริงๆแล้วประโยคนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นประโยคที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะสำหรับใครหลายๆคนแต่จริงๆแล้วในส่วนของน้องนินเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันวันนี้อาจจะไม่น่ากังวลแต่วันหน้าก็น่ากังวลไม่น้อยนะคะวันนี้ค่ะเราเลยมีตัวช่วยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารที่เกิดขึ้นปกติแล้วเราจะต้องดูสลักอาหารที่อยู่ด้านข้างถุงข้างกล่องข้างกระป๋องก็ตามแต่แล้วก็บวกลบคูณหารจึงจะได้ที่มาเรียกว่ากว่าจะได้กินเนี่ยลำบากเหลือเกินจนบางครั้งเนี่ยท้อหรือรู้สึกว่าไม่ต้องไปคำนึงมันเลยแล้วก็กินมันเท่าที่เราอยากจะกินแต่ณวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในเรื่องของการคำนวณแล้วก็ปริมาณแคลอรี่อาหารที่คุณทานเข้าไปจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนและทำให้คุณนั้นรู้สึกสบายกายสบายใจในการกินแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะจี้สารดาเองศิรพัฒน์กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากวันนี้จี้มีนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นเครื่องตรวจวัดคุณค่าทางอาหารและเครื่องดื่มมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันไปติดตามชมได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะทำให้การตรวจสอบอาหารของเพื่อนๆไม่ยากอีกต่อไปค่ะและนั่นก็คือเครื่องไซโอลาเวสเซลสำหรับอาหารการทำอาหารของเจ้าเครื่องไซโอที่เราเอามานำเสนอนั้นเป็นการทำวิเคราะห์สารอาหารตามวิถีโมเลกุลโตตอบกับแสงและแสดงผลต่างๆเช่นแคลอรี่ในอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการต่างๆออกมาเป็นตัวเลขเพื่อบ่งบอกปริมาณต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะและสำหรับเครื่องดื่มเราก็มีวิสเซลซึ่งวิสเซลนั้นมาในรูปแบบของแก้วอัจฉริยะที่สามารถวัดค่าต่างๆภายในแก้วได้ตัวแก้วสามารถวัดข้อมูลโภชนาการทางอาหารไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางอาหารปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่รวมไปถึงอื่นๆซึ่งจะแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เราเชื่อมต่อเอาไว้และแก้วเวสเซลนั้นสามารถจุปริมาณน้ำได้13ออนซ์หรือจุได้ประมาณ370กรัมในการทำงานของเซ็นเซอร์อัจฉริยะนี้จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ซึ่งตัวแบตเตอรี่ภายในแก้วสามารถใช้งานได้ราวๆ 6-7 วันต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและการชาร์จไฟในแต่ละครั้งระยะเวลาใช้แค่เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าเครื่องมือทั้ง2ชนิดนี้นะคะสามารถทำให้เรารับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกหลักอนามัยมากๆเลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะจี้จะมีอะไรมานำเสนอต้องติดตามได้ในเจาะเด่นประเด็นวิทย์วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะก็เห็นแบบนี้แล้วน่าจะสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะต้องเริ่มมาตระหนักคิดบ้างแล้วค่ะตอนแรกจริงๆไม่คิดจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแฮ้กินอิ่มแล้วก็มีอะไรมาทำงานก็สบายแล้วใช่และอีกอย่างนึงคือทานเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะแบบอ้วนเกินอยู่แล้วด้วยใช่เพราะตั้งบางครั้งจะตั้งใจจะไปบริจาคเลือดก็ทำไม่ได้น้ำหนักไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะบางทีกินน้ำพยายามโกงนะกินน้ำไม่ถึงอยู่ดีอันนั้นคือแนวคิดของเราแต่ว่าสิ่งนึงที่จะต้องฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากน้องนินเอาไว้นะคะบางครั้งบางคนเนี่ยกินเข้าไปเยอะมากซ่อนในแน่รับประทานเข้าไปเยอะมากดูไม่อ้วนก็จริงแต่ว่าแคลอรี่หรือว่าสารอาหารต่างๆที่เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายอาจจะส่งผลร้ายในแง่มุมอื่นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรับประทานอะไรเข้าไปนะคะคุณกินอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้สมบูรณ์พร้อมที่จะสู้กับการทำงานและสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่มันอุบัติขึ้นมาใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของคุณรับประทานอาหารได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันแรงงานค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ